สวัสดีค่ะเหมือนเดิมเลยวันนี้หายไปพักหนึ่งเนาะก็กลับมาใหม่วันนั้นที่บอกจากคลิปที่แล้วว่าจะมาพูดถึงหนังสือที่ใช้เนาะสาเหตุคือที่ต้องที่จะพูดถึงหนังสือที่ใช้คือว่ามีคนหลายคนน่ะชอบถามว่าเวลาทำคืองานเราจะไม่ซ้ำใช่ไหมคือทำไปเนี่ยตันบ้างไหมมีนะมีตันบ้างเหมือนกันสไตล์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราจะมีตัวช่วยจากแบบสิ่งที่ลูกค้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างบางทีลูกค้าอยากได้เหมือนกันอย่างเช่นอะไรอ่ะหมาแมวพวกสัตว์เลี้ยงเนี้ยมันจะคล้ายๆกันแค่สัตว์เลี้ยงพันธุ์เดียวกันน่ะสีเดียวกันแล้วต้องมาปักให้ไม่เหมือนกันนี่ก็ยากแล้วใช่ไหมทีนี้ถามว่าเอาแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยที่ทำอ่ะนะคือเราไม่ค่อยเอาแรงบันดาลใจมาจากงานปักอย่างเดียวทุกอย่างรอบๆเป็นอินสปายในการทำงานได้หมดเลยสำหรับเราหนังเพลงละครซีรีส์หนังสือทุกอย่างงานศิลปะหรืออะไรก็ตามดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้ทั้งหมดทุกอย่างเราหยิบมาเป็นอินสปายงานปักทั้งหมดเลยแล้วก็เราจะไม่จำกัดโนเลจของเราอยู่แค่ในอินเทอร์เน็ตคือถ้าสังเกตดูถ้าคนที่แบบดูบ่อยๆหรือเป็นเพื่อนในเฟซเนี่ยจะเห็นว่าหนังสือนี่เยอะมากเลยอะเยอะมากจริงงานบางงานอะเชื่อไหมคะว่านินได้แรงบันดาลใจมาจากแค่การอ่านหนังสือแบบเล่มหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับงานปักเลยนะนิยายหรืออะไรอย่างเงี้ยไอยังมีอยู่งานหนึ่งอะเอามาจากแบบอ่านหลังจากที่อ่าน Into the Wild อย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องของคนฮิปปี้อะนั่นแหละแล้วก็แบบได้แล้วก็ไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออยากจะแนะนำว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบอ๋อฉันปักผ้าฉันจะต้องดูแต่งานปักฉันจะต้องแบบนู่นนี่นั่นไม่จำเป็นนะดูอย่างอื่นบ้างก็ได้และเอามันมามิกซ์ให้เราแบบเป็นสไตล์หรือว่าเป็นแนวทางของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูแต่งานปักอย่างเดียวอะงานปักมันไม่มันตันง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะหลักการในการปักมันก็เหมือนมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะปักแบบไหนดีไซน์ไหนเท่านั้นเองทีนี้วันนี้ก็เลยเลือกหนังสือมา3 เล่มเนี้ยเป็น3 เล่มที่ใช้บ่อยแล้วก็เป็นอินสไปร์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยในการทำงานหลายๆอย่างหลายๆอะไรที่เราแบบว่าได้แนวคิดหรืออะไรมาก็คือมาจากหนังสือพวกนี้แล้วก็ค่อยไปต่อยอดดูในอินเทอร์เน็ตดูใน Pinterest ดูใน Google อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนาะเล่มแรกเล่มนี้อันนี้เคยรีวิวไปแล้วว่าน่าจะเห็นกันอยู่บ้างเนาะเล่มนี้คือเวลาที่เราจะต้องทำเวลาที่เราอยากทำงานชนเผ่าอ่ะคือเอาจริงๆบางครั้งเนี่ยเราเห็นของจริงแหละแต่เราไม่ได้เห็นของจริงหมดเราไม่สามารถเห็นเสื้อผ้าวิธีการปักของคนทุกเผ่าบนโลกใบนี้ได้ถูกไหมเพราะนั้นคือหนังสือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบคือมันเหมือนมันรวมมาให้แล้วอ่ะว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือโทนสีเห็นโทนสีมาอันนี้ของประเทศอะไรเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยนอกจากได้อินสปายแล้วได้ดูเรื่องการใช้สีของเขาด้วยอันนี้โทนอะไรโทนร้อนใช่ป่ะโทนร้อนมีสีเขียวแทรกเป็นโทนเย็น 10% อันนี้น่าจะ 90-10 ได้ฝึกด้วยจำได้ไหมคลิปที่แล้วพูดถึงสีโทนร้อนโทนเย็นนี่ไงเห็นไหมว่าในงานเก่าๆเขาก็มีนะเขาไม่ได้สเปะสปะปักนะมีการวางสีเนี่ยเห็นไหมถือไว้จะเป็นสีจากธรรมชาติก็ตามเห็นไหมคะอันนี้ของอันนี้ปักต้นไม้อันนี้เหมือนงานคอสตรีเห็นไหมคะเล่มนี้ดีมากเลยมีทุกเผ่าบนโลกเลยมีทุกอันนี้เลยอันนี้ชอบมากส่วนตัวงานปักของเยเมนชอบเพราะว่าเป็นสีดำมันเป็นแบบเหมือนดำขาวอะแต่ว่าเห็นไหมก็แทรกแท็กสีเนี่ยค่ะเวลาที่คิดอะไรไม่ออกหรือว่าอยากจะดูแนวดูเอ๊ะไม่อยากปักอะไรยากๆอะไรอย่างเงี้ยดูพวกเนี้ยได้ผลใช้ได้ทั้งเล่มเลยมีทุกอันเนาะก็ซื้ออันนี้ซื้อที่เมืองไทยนี่แหละคิโนคุนิยะสยามพารากอนคือเมื่อก่อนทำงานร้านหนังสือแล้วมันเป็นร้านหนังสือภาษาอังกฤษใช่ไหมทำงานอยู่เอเชียบุ๊กวันสิ้นเดือนซื้อแต่หนังสือตังค์ไม่เหลือแล้วก็จะบอกแม่ว่าราคาพนักงานหนังสือ1,500บอกแม่500อะไรเงี้ยแม่ก็ไม่รู้นะ
แต่คลิปนี้ก็รู้แล้วแหละหลายเล่มเลยอันนี้ซื้อที่คีโนมีเยอะเหมือนกันซื้อที่เอเชียบุ๊กซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยคือร้านหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะอย่าไปปิดตัวเองว่ามันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกเอ้ยนินก็อ่านไม่ออกจริงๆนินอ่านได้ไม่ออกหมดทุกประโยคเป๊ะๆเหมือนนินอ่านภาษาไทยหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่าไปกลัวอ๋อเราอ่านอย่างนี้ไม่ออกใช่ไหมเราก็ดูหัวข้อมันเขียนว่าอะไรล่ะอันเนี้ยมันก็ชัดเจนอะ embroidery แล้วที่สำคัญร้านหนังสือพวกเนี้ยเราขอให้แกะดูก่อนได้ก่อนที่เราจะซื้อแล้วมันเปิดโลกอะอย่าไปคิดเรื่องถูกเรื่องแพงอุ๊ยบางคนบอกสั่งใน Amazon ถูกกว่านู่นนี่แล้วค่าส่งล่ะถูกมาหนังสือเล่มนึงไม่ได้เบาเลยจริงๆแต่ละเล่มอะแล้วแถม Amazon เปิดดูข้างในไม่ได้ด้วยบางทีมันอาจจะเป็นเนื้อหาอย่างเดียวก็ได้เป็นสตอรี่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีรูปเราดูรูปเราเนื้อหาเราจับเอาแค่แบบพารากราฟนึงอะไรอย่างเงี้ยพอยกเว้นแต่ว่าเราจะแบบโอ้โหอยากรู้จริงๆรู้ลึกๆก็เอาหัวเรื่องเอาคำตรงนั้นไปเซิร์ชใน Google ก่อนนะเผื่อว่ามันจะมีคนแปลเป็นภาษาไทยหรือว่ามีคนแบบคอมเมนต์รีวิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามอ่านจากนั้นได้อินสปายได้ดูชุดสีได้ภาษาอังกฤษมาได้หลายอย่าง2เล่มที่2ตัวนี้ The Script นี่ก็ไม่เกี่ยวกับงานปักผ้าอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็น calligraphy graphic design ทั้งหมดเลยถามว่าทำไมเอาเล่มนี้มาเอ้ยเล่มนี้เป็นอินสปายในเรื่องของการปักตัวอักษรมันไม่ใช่วิธีการปักตัวอักษรทั้งหมดแต่ว่าบางครั้งเราเอาวิธีการเขียนมาทำให้เป็นงานปักได้อย่างเช่นพวกเนี้ยของคนไหนมีของคนนี้ของคนนี้สมมติของคนนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนกราฟิกอะถามว่าเราปักได้ไหมเอ้ยแบบนี้เราปักได้นะอย่างบางทีเรามีกระเป๋าขาวๆอันนึงเนี้ยเราจะปักแบบลูกค้าสั่งมาพี่ขอเรียบเป็นตัวอักษรนี่ไงเรียบเป็นตัวอักษรไม่จำเป็นต้องเรียง A B C D ตามแบบฉบับนู่นนี่นั่น calligraphy เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ชอบปักตัวอักษรเนี่ยมีเยอะแยะเลยคือเราวาดด้วยเราก็ปักด้วยเพราะฉะนั้นวาดกับปักเราทำได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็เอามันมามิกซ์รวมกันเอ้ยมันได้ดีอันนี้เป็นใครที่แบบชอบปักพวกงานแบบชื่อลงบนกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าปักธรรมดาอย่างเช่นไปจ้างเขาปักมันก็จะเป็นตัวอักษรอย่างที่เขามีโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราปักเป็นฟรีแฮนด์แบบของเราแบบเนี้ยคือวาดลงไปเลยแล้วก็ปักลงไปแล้วแบบปักให้เหมือนเขียนอ่ะโหคนที่ได้รับไปนี่คือแบบสุดยอดเลยนะชิ้นเดียวในโลกได้ใส่ฝีมือได้ใส่ทุกอย่างใส่ใจลงไปด้วยเพราะฉะนั้นลองดูมันไม่ยากอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนี้นะแต่ถ้าใครว่างจะทำก็ได้เอ๊ะมีพี่อยู่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กเขาปักแบบปักตัวอักษรอ่ะเป็นภาษาไทยนะปักเป็นบทสวดมนต์ชื่อพี่ฝนโอ้นั้นเก่งมากคนนั้นยอดมนุษย์ไปแล้วแอดเวนเจอร์ไปแล้วคนนั้นอันนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วดูดีๆเป็นลายปักได้เลยนะเป็นลายปักได้เลยจริงๆไม่ยากเพราะเห็นฝีมือหลายๆคนอะทำได้แน่นอนเนี่ยเราเลือกสีใหม่ได้มากกว่าเขาอีกอันนี้เป็นลองดูสำหรับคนที่ชอบปักแบบอัลฟาเบตโค้ดดีๆปักลงบนผ้าปักลงบนถุงอะไรอย่างเงี้ยUse the script Asia book ซื้อที่ Asia book ตอนทำงาน3เล่มที่3สำหรับคนชอบปักดอกไม้ดอกไม้ใน Pinterest เยอะมากจะเอากี่ดอกรุ่นนี้นั่นอันนี้เล่มใหญ่หน่อย Botanical เราชอบลายเส้นพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถามว่าทำไมเอาเล่มนี้มาแนะนำดอกไม้มันไม่เห็นเหมือนดอกไม้จริงนู่นนี่นั่นมันเป็นภาพวาดใช่มันเป็นภาพวาดมันเป็นภาพวาดของคนนี้เคทตี้สกอตเอาบอทานิคอลของสวนคิวคือสวนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสวนเขตร้อนปะสวนที่มันอยู่ในโดมอ่ะเป็นสวนอย่างนั้นอ่ะอยู่ในเมืองคิวประเทศอังกฤษแล้วก็คนนี้เขาก็เอาพืชพันธุ์ทั้งหมดเลยของในสวนนั้นมาวาดให้เป็นตัวนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มปักเขาเรียกว่าอะไรวะเริ่มปักพวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ใหม่ๆแล้วอยากจะให้งานมันดูแบบดูไม่เหมือนคือจะปักเหมือนไปก็ไม่ได้จะโอ้โหแอบแปลกมากก็ไม่ไหวลองดูอันนี้อย่างเอาหน้าที่มันสวยๆดอกไม้ป่าตัวนี้สังเกตได้ว่าพอมันเป็นพ
พอมันเป็นลายเส้นอะพอมันเป็นลายเส้นสำหรับแบบเขาเรียกว่าอะไรลายเส้นสำหรับลายเส้นของคนวาดเป็น illustrator เนี้ยมันเหมือนกับแบบเราแยกเส้นแยกสีมันง่ายขึ้นเราแยกมันออกง่ายขึ้นแล้วมันทำให้เราดูเส้นที่เราจะปักอะได้ง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราไปดูของจริงแต่ถ้าใครจะปักแบบเรียลลิสติกไฮเปอร์เรียลลิสติกปักแบบอุ๊ยเหมือนมากๆอะไรเงี้ยอันนั้นดูจากของจริงอะถูกต้องแต่อันนี้เป็นอีกแนวนึงเฉยๆว่าอ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยต้นไม้เข็ดร้อนสวยปะสวยมากเห็นไหมแล้วเห็นไหมคะว่าเส้นมันชัดเส้นสีพอมันชัดพอมันเป็นภาพวาดพอมันชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะปักหรือเราจะวางอะไรลงไปเราวางตามสีเขาแรกๆเราวางตามสีเขาก่อนพอเราวางตามสีเขาเสร็จปุ๊บปั๊มมันจะง่ายเลยอ่ะพอง่ายเสร็จปุ๊บทีนี้เราค่อยๆกระเถิบเป็นให้เหมือนขึ้นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะอันนี้สวยต้นอะไรไม่รู้อะไรใบบวกอ่ะต้นอะไรสักอย่างนึงเหมือนกันเนี่ยสวยมากเลยเราจะเห็นงานพวกนี้เยอะมากใน Pinterest นะแต่ว่าเอาจริงๆนะเวลาเปิดดูงานพวกนี้ก็ดูในหนังสือไม่ดูใน Pinterest เลย Pinterest บางทีรูปมันขยายแล้วมันแตกอ่ะนั่งดูหนังสือดีกว่าเนี่ยสวยมั้ยฝรั่งทำงานแนวนี้เยอะนะลองดูไม่ยากจริงๆวัตถุดิบเรามีเหมือนเขาฝีมือมีเหมือนเขาทุกอย่างมีเหมือนเขาไม่ต้องไปกลัวเขาทำได้เราทำได้ฝึกหน่อยฝึกบ่อยๆดูหาอินสปายเยอะๆนะเล่มนี้เหมือนกันซื้อที่ H&M บุ๊กการเล่มใหญ่นะเล่มนี้ใหญ่ๆนิดนึงมีซีรีส์เยอะมากเลยมีต้นไม้มีสัตว์มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็น3 เล่มที่นินใช้บ่อยแล้วก็เป็นแบบแนะนำถ้าใครแบบว่าไม่ซีเรียสหรือว่าอยากจะลองหาแนวใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นอีกแนวนึงเหมือนกันเป็นอีกอินสปายนึงเหมือนกันเพราะว่าการที่เราฝึกในการหาอินสปายจากสิ่งรอบๆตัวบ่อยๆอ่ะข้อดีของมันคือมันทำให้เราอ่ะไม่ตันมันทำให้เราไม่แบบอุ๊ยงานต่อไปตายห่าแล้วจะปักอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะว่างานศิลปะทุกชนิดอ่ะมันต้องใช้สมองด้วยใช้แรงใช้ฝีมือใช้ทุกอย่างเลยเพราะนั้นคือถ้าเราไปยึดติดกับว่าเราจะต้องเอาอันนี้เป็นแบบเราจะต้องทำตามเขานู่นนี่นั่นเราก็ทำตามเขาไปตลอดศิลปะไม่มีกฎไม่มีผิดไม่มีถูกอยากทำอะไรทำเลยอยากปักอะไรปักเลยปักผิดขี้เกียจเลาะช่างมันเอาผ้าออกปักใหม่แค่นั้นอย่าไปแบบว่าอู้นู่นนี่นู่นเลยคนที่เริ่มต้นอย่าไปท้อไม่เป็นไรค่อยๆหาแนวไปนู่นนี่เมื่อก่อนนี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนี้ด้วยคือเต็มที่ก็ได้แค่ดูในอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ได้บอกเราทุกอย่างจริงไหมไม่มีอะไรที่เขาบอกเราทุกอย่างหรอกเคล็ดลับทุกอย่างไม่มีทางที่เขาจะบอกเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือเราต้องหาด้วยตัวเองหาแนวหาสไตล์หาทุกอย่างด้วยตัวเองพอหาเสร็จปุ๊บทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยร้อยงานร้อยแบบก็ไม่ซีเรียสไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ๊ย20แบบผ่านไปแล้วอีก80แบบจะทำไงดีอะไรเงี้ยไม่คิดไปเรื่อยๆอินสปายไปเรื่อยๆหนังเพลงละครทีวีทุกอย่างหนังสือนี่ขออนุญาตแนะนำเลยมันดีมากจริงๆแค่ไปเดินในร้านหนังสือใหญ่ๆร้านนึงก็ได้อินสปายเต็มหัวไปหมดแล้วอะคิโนคุนิยะเอเชียบุ๊กในอินอะไรก็ตามอ่ะ B2S หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างได้หมดทุกอย่างเป็นอินสปายในชีวิตในการปักของเราได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งว่าเราจะตันเราจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยลองดูถ้าเรามีวัตถุดิบเยอะๆเรามีคลังความรู้พวกนี้อยู่ในสมองเยอะๆวันหนึ่งเราจะใช้เราดึงลิ้นชักออกมาแล้วหยิบใช้ได้ตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาใหม่นั่งแบบว่ามีงานเข้ามางานหนึ่งก็หาอินสปายใหม่มีงานเข้ามานึงก็หาข้อมูลใหม่อะไรเงี้ยไม่ต้องสามารถหยิบแล้วเอาข้อมูลมาวางเรียงหยิบขึ้นมาชิ้นนึงแล้วที่เหลือเก็บไว้งานต่อไปได้เลยเนาะวันนี้ก็แค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาแนะนำเรื่องอะไรนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเอามาแชร์กันไม่ได้เป็นความลับไม่ได้เป็นอะไรตรงไหนสงสัยข้องใจยังไงอะไรงี้ถามเพิ่มได้หนังสือคือที่ไหนอันนี้แนะนำได้แนะนำได้ทั้งวันนะหนังสือจริงๆก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ